ส่วนสนามข่าวคนดีวันนี้นะครับมีผู้คนมากมายมีหลายคนนะฮะโดยเฉพาะแฟนๆส่งเรื่องราวดีๆผ่านเข้ามาในแฟนเพจสนามข่าวคนดีวันนี้เรามารวบรวมให้ฟังนะครับค่ะเรื่องแรกคุณผู้ชมคะโดยเจ้าของ Facebook ชื่อว่าพิษณุเจริญวงเป็นผู้ส่งเข้ามานะคะเป็นคลิปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องกิมกลอยค่ะใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนเนี่ยไปตลาดนัดคลองถมในจังหวัดลพบุรีค่ะเพื่อที่จะเชิญชวนให้ผู้คนที่ไปเดินจับจ่ายซื้อของร่วมการบริจาคสนับสนุนโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศซึ่งน้องก็จะร้องเพลงลูกทุ่งขับกล่อมให้คนที่ผ่านไปมาได้รับฟังกันด้วยค่ะยอดเลยนะลูกคอคุณอนุวัฒน์นี่อายเลยอ่ะไปเรียนร้องเพลงด้วยได้ไหมหนูน้องกิมกอยบอกว่าแบบนี้คุณผู้ชมคะความดีเนี่ยเริ่มทำจากตัวเองก่อนค่ะซึ่งสิ่งที่ทำอยู่ขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่พอจะทำได้นอกจากนี้ยังได้มีการร้องเพลงลูกทุ่งที่ตัวเองชอบหลายเพลงด้วยนะคะหลายคนผ่านไปผ่านมาโอ้โหชื่นชมในความสามารถของน้องมากๆค่ะครับเอาน้องไม่ใช่น้องสิฮะคุณอาพรรัตน์นะครับแซ่เลี้ยงนะครับ